เพื่อนๆ เคยเป็นไหมคะซื้อคอร์สออนไลน์ทิ้งไว้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้เรียนซื้อเก็บซื้อดองไว้แล้วก็ไม่ได้เอามาใช้งานใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยต้นก็เลยคิดว่าจะมาแนะนํา5เทคนิคการเรียนคอร์สออนไลน์ให้จบอย่างมีประสิทธิภาพมาฝากเพื่อนๆกันค่ะมีการวิจัยเลยนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยเขาบอกว่าตัวเลขการซื้อคอร์สออนไลน์หรือว่าการเรียนออนไลน์ตอนนี้นะคะเติบโตประมาณ 1.4 เท่าของทุกๆปีเลยนะคะแต่ในตัวเลขที่มหาศาลแบบนี้นะคะความจริงแล้วเนี่ยมันมีจุดๆนึงที่มันน่าสนใจค่ะก็คือว่าคนที่เรียนจบคอร์สเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นคอร์สฟรีเนี่ยนะคะเรียนจบแค่ 5% เท่านั้นเองและคนที่ซื้อคอร์สออนไลน์นะคะก็เรียนจบเนี่ยต่ำกว่า 50% เข้าไปอีกนะคะเราจะเห็นว่าตัวเลขคนที่เรียนจบเนี่ยมันน้อยมากๆกว่าจำนวนการที่คนเรียนออนไลน์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นในทุกๆปีถูกไหมคะดังนั้นในวันนี้เนี่ยต้นก็เลยอยากจะมาแนะนำ5เทคนิคค่ะการเรียนคอร์สออนไลน์ให้จบอย่างมีประสิทธิภาพมาฝากเพื่อนๆกันเทคนิคแรกค่ะก็คือให้เราเนี่ยทำ to do list ของตัวเองเอาไว้ค่ะข้อนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะแล้วต้นก็คิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้เคยทำของตัวเองไปแล้วแหละคือถ้าสมมติว่าเราอยากจะตั้งใจที่จะเรียนคอร์สออนไลน์คอร์สไหนเนี่ยหรือว่าอยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรเนี่ยให้ทำ to do list เอาไว้เลยจะดีที่สุดนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะว่าวันนี้เนี่ยทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะเรียนคอร์สออนไลน์ครั้งละประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าสัก30นาทีก็ได้ถ้าเกิดทุกคนรู้สึกว่าไม่สามารถโฟกัสได้นานถึงขนาด1ชั่วโมงอะไรแบบนี้เนาะทำเป็น to do list ไว้นะคะเราจะได้ค่อนข้างมีเป้าหมายพอเรามีเป้าหมายเนี่ยเราก็จะมีความตั้งใจในการที่จะทำมันมากยิ่งขึ้นค่ะเทคนิคที่2ค่ะก็คือจัดสถานที่ของเราเนี่ยให้น่าเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะเริ่มจากจัดโต๊ะหรือว่าจัดส่วนที่เราจะใช้ในการนั่งเรียนก่อนเลยนะคะอย่างเช่นสมมุติหลายๆคนเนี่ยมองว่าอยากจะได้โต๊ะที่ค่อนข้างแบบคลีนๆเลยเพื่อนั่งเรียนหรือว่าห้องที่เงียบๆเลยเพื่อนั่งเรียนเนี่ยก็ต้องจัด environment รอบๆให้เป็นแบบนั้นแบบที่เราต้องการนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการมีเสียงรบกวนจากที่อื่นๆเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียสมาธิในการเรียนได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นคนที่ติดมือถือมากๆต้องคอยหยิบมือถือมาดูตลอดเวลาทุก5นาที10นาทีอะไรแบบนี้เนาะก็ควรจะปิดอินเทอร์เน็ตหรือว่าปิดโซเชียลของเราไปก่อนนะคะช่วงที่เราเรียนเพื่อให้เราเนี่ยมีสมาธิในการเรียนได้มากยิ่งขึ้นค่ะเทคนิคที่3ค่ะให้เราเนี่ยจัดเวลาในการเรียนของเราที่แน่นอนค่ะการจัดเวลาในที่นี้เนี่ยให้เราลองนึกถึงสมัยเราเรียนมัธยมก็ได้นะคะที่มันจะมีตารางเรียนเลยว่าเวลานี้เราจะเรียนวิชาอะไรเรียนเรื่องอะไรนะคะเราลองทำแบบนั้นกับการเรียนคอร์สออนไลน์ดูนะคะจะทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนได้ตามเป้าหมายที่เราเนี่ยตั้งใจไว้ได้มากยิ่งขึ้นถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโฟกัสได้ไม่นานนะคะก็อาจจะเริ่มจากน้อยๆชั่วโมงก่อนแล้วก็ทำบ่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะพอมันเริ่มเป็นนิสัยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเรียนคอร์สนั้นเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่เราเนี่ยตั้งใจไว้ด้วยค่ะเทคนิคข้อที่4ค่ะก็คือให้เราเนี่ยจดโน้ตหรือว่าทำแมปปิ้งระหว่างที่เรียนไปด้วยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเรียนออนไลน์เราต้องนั่งอยู่กับหน้าจอสี่เหลี่ยมตลอดเวลาใช่ไหมคะถ้าเกิดเราไม่ได้จดโน้ตหรือว่าทำข้อมูลออกมาเป็นภาพเลยเนี่ยเราก็อาจจะลืมข้อมูลนั้นได้เวลาเรียนถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีการจดโน้ตหรือว่าทำแมปปิ้งไว้ก่อนเนี่ยเวลาเรากลับมาทบทวนบทเรียนเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจเนื้อหานั้นเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันมีการวิจัยหรือว่าการศึกษาออกมาแล้วนะคะว่าการทำข้อมูลเป็นภาพเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยจดจำข้อมูลนั้นๆเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเทคนิคข้อที่5ค่ะก็คือให้รางวัลตัวเองด้วยค่ะหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดแค่ตั้งเป้าหมายเฉยๆเนี่ยว่าจะต้องเรียนข้อนี้ให้จบเนี่ยก็อาจจะไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะเรียนให้จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการตั้งเป้าหมายรางวัลเนี่ยเราอาจจะมีแรงจูงใจหรือว่าแรงผลักดันให้เราอยากเรียนจบคอร์สนั้นเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ5เทคนิคที่ช่วยให้เราเนี่ยเรียนคอร์สออนไลน์จบได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งจากตัวต้นเองเนี่ยที่ได้ลองทำตามเทคนิคเหล่านี้แล้วนะคะอย่างตอนที่ต้นเข้าไปเรียนที่เว็บไซต์ของ Future Skill เองเนี่ยนอกจากเราจะได้ความรู้กลับมาแล้วเนี่ยเราก็ยังได้รับใบ Certificate เนี่ยกลับมาด้วยนะคะเป็นการรับรองว่าเราเนี่ยได้เรียนจบในคอร์สออนไลน์นั้นๆนะคะซึ่งใบ Certificate นั้นเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานนะคะรวมไปถึงเพิ่มโปรไฟล์ของเราได้ด้วยค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ติดตามคลิปต้นรักแล้วก็เพจ Future Trend นะคะวันนี้เนี่ยต้นมีสิทธิพิเศษมาแจกค่ะเพียง50คนแรกเท่านั้นนะคะรับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจราย1ปีลด 50% ที่เว็บไซต์ของ Future Skill ค่ะสามารถเรียนได้ทุกคอร์สบนเว็บไซต์เลยนะคะย้ำนะคะแค่50คนแรกเท่านั้นค่ะแต่สำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าเว็บไซต์ Future Skill คือใครนะคะ Future Skill เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะที่รวบรวมทักษะแห่งอนาคตเอาไว้มากมายเลยนะคะซึ่งเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการจะรีสกิลแล้วก็อัพสกิลของตัวเองค่ะเพราะมีหมวดหมู่ให้เลือกเรียนนะคะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Business Creative แล้วก็เทคโนโลยีค่ะสามารถเรียนได้แบบอันลิมิตบนเว็บไซต์นะคะหรือว่าจะเรียนแบบบุฟเฟ่ก็ได้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถกดรับสิทธิ์ส่วนลด 50% สำหรับซื้อแพ็กเกจราย1ปีที่เว็บไซต์ของ Future Skill ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะและพบกันใหม่นะคะใน EP หน้าค่ะฝากติดตามต้นรัก Future Trend และก็ Future Skill ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ